ากลับเข้าสู่รายการ The Profit ฉลาดลงทุนกันต่อไปอัปเดตราคาทองคำกันก่อนนะคะว่าวันนี้นั้นตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองคำจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าเปิดมาเช้าวันนี้ราคาทองคำในบ้านเราขึ้นมา50บาทค่ะส่งผลทำให้ราคาของทองคำแท่งรับซื้อนั้นอยู่ที่บาทละ 22,700 บาทขายออกอยู่ที่บาทละ 22,800 บาทค่ะในส่วนของทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาทละ 22,285 บาท20สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ 23,300 บาทค่ะและกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำรอบสัปดาห์จะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามกันในช่วงเงินงอกเงยค่ะเช่นเคยนะคะกับทางด้านคุณวรุฒรุ่งขำจาก YLG Bullion and Future สวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะสวัสดีครับดูจากทิศทางของราคาทองคำหลายคนกังวลใจค่ะว่าโอ้โหขึ้นมาแรงเหลือเกินก่อนหน้านี้ช่วงนี้จะเจอแรงเทขายทำกำไรไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว Brexit เหมือนว่าจะเป็นตัวหนุนราคาทองคำก่อนหน้านี้พอสมควรเลยทีเดียวครับเห็นได้จากราคามีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยปีนี้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ตัวนึงที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงแต่ระหว่างทางก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเหมือนกันขณะที่พอราคาสูงมากๆจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยเริ่มสู้กันมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถามว่าราคาจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแรงขายจะมากน้อยแค่ไหนมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนหรือว่าตลาดเนี่ยจะตอบรับข่าวหรือคาดการทิศทางราคาทองคำไปเป็นไปในทิศทางใดกันแน่นะครับระยะถัดไปเนี่ยยังมีประเด็นเกี่ยวกับตัวเบรกซิกที่ยังคงสร้างแรงซื้อก็เข้ามายังตัวตลาดทองคำอย่างต่อเนื่องและประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะทำให้ในส่วนของแนวโน้มของราคาทองคำหลายคนยังเชื่อนะครับว่าอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อได้หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดความรุกรามหรือว่ายังไม่สิ้นสุดลงก็น่าจะทำให้นักลงทุนกล้าเข้าซื้อทองคำแล้วก็ราคาน่าจะมีการขยับขึ้นในรูปแบบของการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่หรือนิวไฮอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามครับทุกๆครั้งเลยที่ราคาทำนิวไฮมักจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเหมือนรอบที่ผ่านมาก็จะเห็นความผันผวนแล้วก็แรงขายที่สลับออกมาโดยจากสถิติหรือค่าเฉลี่ยแล้วนะครับแรงขายทำกำไรเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ 40-60 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนดังนั้นพอราคามีการทำระดับสูงสุดใหม่นักลงทุนก็อาจจะเลือกที่จะแบ่งทองคำออกขายบางส่วนก็ได้ครับเพื่อเป็นการทำกำไรแล้วก็เก็บเงินสดเอาไว้พอราคามีการย่อตัวหรือปรับฐานลงมาก็ค่อยกลับเข้าไปซื้อใหม่แล้วก็รอการรีบาวด์หรือดีตัวขึ้นแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนิดนึงเพื่อที่จะได้หาจังหวะในการทำกำไรแล้วก็เข้าซื้ออีกรอบนึงครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าเงินบาทใช่ไหมคะช่วงนี้ข่าวสารที่ว่านะว่าค่าเงินบาทค่อนข้างที่จะอ่อนค่าประสงค์ส่งผลยังไงบ้างกับเรื่องของราคาทองคำคะครับค่าเงินบาทเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำเพราะว่าทิศทางค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่ามากขึ้นหรือว่าเราจะเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยจาก35ต้นตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ 35.1215 นะครับก็ยังมีทิศทางที่ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องแล้วก็หลายฝ่ายมีการคาดการณ์นะครับว่ากรณีของตัว Brexit เนี่ยน่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทำให้สกุลเงินในภูมิภาคเอเชียมีทิศทางอ่อนค่าค่าเงินบาทของบ้านเราก็น่าจะมีการอ่อนค่าตามทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาคได้เช่นกันเริ่มมีกระแสการคาดการณ์จากโพลของรอยเตอร์นะครับก็น่าจะมีการคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทเนี่ยในระยะ 3-6 เดือนอาจจะเห็นที่ระดับ 36.00 บาทต่อดอลลาร์นะครับขณะที่ในระยะ12เดือนหรือปีนึงถัดจากนี้ไปนะครับน่าจะได้เห็นระดับ36บาท50สตางค์ซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินบาทที่ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จะทำใหเวลาแปลงราคาทองคำต่างประเทศมาเป็นทองคำภายในประเทศราคาทองคำภายในประเทศก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับหลายคนมีความคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้หรือว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยราคาทองคำจะสามารถขึ้นไปแต่ 1,500 ดอลลาร์ได้ไหมคะถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยกระแสการคาดการเริ่มมีการปรับ forecast หรือปรับคาดการในส่วนของทิศทางราคาทองคำในระดับดังกล่าวบางเจ้าหรือว่าบางค่ายวณิชธนกิจขนาดใหญ่ก็มีการคาดการนะครับแต่เราไม่อยากจะให้ประเมินถึงการขยับขึ้นของราคาทองคำในระดับที่สูงมากขนาดนั้นเพราะว่าการขยับขึ้นหรือการปรับตัวขึ้นของราคาเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแล้วก็สูงมากอยู่แล้วนะครับจะขึ้นต่อหรือว่าจะถึงหรือไม่ถึงจะไปต่อได้ไกลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราอยากให้ติดตามในส่วนของปัจจัยซึ่งปัจจัยหรือข่าวที่จะกลับเข้ามาสนับสนุนเนี่ยน่าจะเป็นกรณีของการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางต่างๆรวมถึงเม็ดเงินที่จะกลับเข้ามาสู่ตลาดทองคำถามว่าปัจจัยพวกนี้เนี่ยมาจากส
าเหตุไหนก็น่าจะมาจากแนวโน้มหรือทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวนอยู่นะครับถ้าเศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนตัว Brexit เองเนี่ยยังไม่ได้ข้อยุติว่าอังกฤษจะออกเมื่อไหร่จะออกไม่ออกแล้วก็จะออกยังไงผลกระทบต่อภาคธนาคารในฝั่งยูโรโซนจะมากน้อยแค่ไหนธนาคารกลางอังกฤษจะออกมาตรการแก้ไขหรือออกมาตรการ QE เพิ่มไหมแล้วก็ธนาคารกลางอื่นๆล่ะจะได้รับผลกระทบไหมก็ยังเป็นปัญหาหรือจะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนตามนะครับขณะที่ในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดขณะจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขนอนฟาร์มมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างชัดแต่หลายฝ่ายก็ยังตีความไปในลักษณะที่ว่ายังไงก็ตามเถอะเฟดก็ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เฟดจะถอนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนทางกับธนาคารกลางต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับก็เลยน่าจะยังเป็นปัจจัยอีกตัวนึงที่นักลงทุนกล้าเข้าซื้อทองคำถ้าเฟดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะใช้ในส่วนของปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นการคาดการณ์ในส่วนของทิศทางแนวโน้มของราคาในระยะถัดไปครับอย่างสัปดาห์นี้ปัจจัยที่เราจะต้องติดตามก็อย่างว่ามีเรื่องของธนาคารกลางอังกฤษนโยบายทางด้านการเงินจะออกมาในทิศทางไหนที่ต้องติดตามกันด้วยในสัปดาห์นี้ปัจจัยอื่นๆนะคะมีไหมคะสัปดาห์นี้ครับในระยะสั้นนะครับเราอาจจะจับตาดูในส่วนของทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมโดยช่วงวัน2วันนี้จะมีประธานเฟด2สาขาหรือ2ท่านนะครับมีการออกมากล่าวก็อาจจะต้องจับตาดูว่าหลังจากทิศทางตลาดแรงงานที่มีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสประธานเฟดทั้ง2ท่านมีแนวโน้มหรือมุมมองต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะครับขณะที่ในส่วนของช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็จะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขดัชนี PPI ซึ่งเป็นตัววัดเงินเฟ้อแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงเงินเฟ้อในภาคการผลิตแล้วก็ตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐที่ชัดเจนมากขึ้นขณะที่วันศุกร์เนี่ยจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI อัตราเงินเฟ้อในฝั่งผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตัวเลขยอดค้าปลีกประจำเดือนมิถุนายนก็จะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจในเกี่ยวกับการบริโภคแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าตัวเลขหรือแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยยังมีทิศทางไม่ได้สดใสมากนักลงทุนก็อาจจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับกรณีของเบรกซิกว่าเบรกซิกเนี่ยเริ่มทำให้ทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเริ่มได้ผลกระทบก็น่าจะทำให้ทองคำขึ้นต่อแต่ว่าหากตัวเลขยังคงดีอยู่ทองคำก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเหมือนกันเพราะว่านักลงทุนก็จะคลายความวิตกกังวลหากกรณีของเบรกซิกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเลยเฟดก็ไม่สามารถใช้ข้ออ้างของกรณีของเบรกซิตในการชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนสัปดาห์นี้ยังไงดีคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มีวันหยุดยาวด้วยครับจะเห็นว่าทุกครั้งเลยนะครับที่ราคาทำนิวไฮจะมีแรงขายออกมาดังนั้นเนี่ยระดับสูงสุดของปีนี้บริเวณ1,375เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับหรือคิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยราวๆ 22,900 บาทต่อบาททองคำต้องจับตาใกล้ชิดนิดนึงแล้วก็ราคาในช่วงเช้านี้พยายามทดสอบระดับดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าทดสอบแล้วไม่ผ่านอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อรอการอ่อนตัวลงมาอย่างน้อยๆเนี่ยบริเวณ 1,347-1,335 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆ 22,200 บาทต่อบาททองคำเป็นอีกจุดหนึ่งหรือเป็นแนวรับประจำสัปดาห์ที่น่าสนใจในการเข้าซื้อนะครับก็อาจจะมีการมารอซื้อที่ระดับดังกล่าวแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาสามารถผ่านบริเวณ 1,375 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนขึ้นไปได้เรายังมองว่าจุดที่จะทยอยแบ่งทองคำขายในจุดถัดไปเนี่ยก็คือบริเวณ 1,390 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหรือว่าราคาเนี่ยมีโอกาสขยับขึ้นถึงบริเวณ 23,200 บาทต่อบาททองคำก็อาจจะไปตัดสินใจขายที่ระดับดังกล่าวแล้วค่อยรอการอ่อนตัวลงมาค่อยเข้าซื้อใหม่ก็ได้ครับค่ะนี่ก็คือกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำรายสัปดาห์กับทางด้านคุณวรุฒิรุ่งขามจาก YLG Bullion and Future วันนี้ขอบพระคุณคุณวรุฒิมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ